เมื่อก่อนมันก็อยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ไปอยากกินอะไรอร่อยก็ไปแต่ถามว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนไหมมันก็ไม่ได้กระสุกตลอดหรอกเพราะว่าเราต้องดิ้นรนหาเงินคือบางทีตอนนอนนี่คุณไม่ได้นอนนะเครียดนอนไม่หลับอันนั้นไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะว่าเรามีเงินเราจ้างเขาทำแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้เราเหนื่อยกายแต่เราไม่เหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายมันหายง่ายนะคุณนอนคืนเดียวเช้าตื่นมาคุณก็หายเหนื่อยแล้วก็จริงมาดีครับท่านแน่มีเรื่องแบบฮาๆที่ผมคิดตอนเด็กนะก็คือผมคิดว่าเกาะเกร็ดจะไม่มีอีกแล้วตอนที่ผมโตขึ้นเกาะเกร็ดนี่เป็นพื้นที่เกาะขนาดเล็กๆอยู่ในนนทบุรีนี่เองนะครับผมคิดว่าเฮ้ยคิดกับเพื่อนไอ้ทิวนี่แหละไอ้ทิวเราต้องรีบมาเที่ยวนะถ้าเราชอบเกาะเกร็ดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนึงเกาะเกร็ดจะหมดไปไอ้ทิวแม่งก็ถามเฮ้ยทำไมอ่ะเพื่อนเพราะว่าคนในเกาะเกร็ดเนี่ยเขาเอาดินไปปั้นดินเผาหมดดินในเกาะก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหลือแต่เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดก็จะหายไปจากแมปตอนเด็กผมคิดแบบนี้นะโตขึ้นมาถึงรู้ว่าเป็นความคิดที่งี่เง่าสุดๆวันนี้ประชาชื่นมาเกาะเกร็ดนะเพื่อจะมาดูโฮมสเตย์ขนาดไม่ใหญ่ไม่โตแล้วก็ใช้วัสดุในการลงทุนเนี่ยแทบจะนับศูนย์ได้เลยนะอย่างสะพานที่เราเดินขึ้นมาท่าเรือเนี่ยก็เป็นไม้ที่งมขึ้นมาจากน้ำครับถ้าเก่าก็งมใหม่ถ้าใหม่ก็ยังไม่ต้องงมอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ไปสนทนากันเขาบอกว่าชื่อ Go Light Homestay ชื่อดีมากนะตอนอ่านสคริปต์เนี่ยที่โบ๊ททำมาก็คิดว่าเฮ้ยชื่อเขาเท่นะเหมือนแบบออนไลน์เลย Go ก็คือไป Light ก็คือชอบ Go Light คือไปแล้วคุณจะชอบ Go Light Homestay ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่เง่าก็ได้นะคือเราไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนดีนะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากแล้วก็มองผ่านตรงสายตาผมไปเนี่ยเราจะเห็นนางเอ MV นะเพลงคุณแม่ซักผ้าคุณยายสระผมยาอมโบตันยาฟันคอเกตนี่คือของจริงและต้นตำรับนะฮะแม่เซ็กซี่จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหคือพอเรากลับมาทำประชาชื่นในซีซั่นที่3เนี่ยเราก็เดินทางตามหาคนที่มีความสุขอยู่ในหัวจิตหัวใจเสมอนะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราจะทำให้ทุกคนไม่ใช่ยิ้มแค่มุมปากนะมันจะยิ้มที่เส้นเลือดหัวใจคุณเลยนะอย่างวันนี้บรรยากาศดีมากหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ว่านโอ้โหเกาะเกร็ดนี่เขามีโฮมสเตย์มีอะไรเยอะมีก็จริงแต่ที่อื่นไม่มีลุงสังและมีวาระที่เราต้องสนทนากันเยอะเมื่อกี้ก่อนจะเริ่มถ่ายทำลุงสังถามผมว่าเอ้าแล้วลุงต้องทำอะไรบ้างนั่งยิ้มเฉยๆเหรอผมว่าก็คงเป็นรายการมิติใหม่ดีที่ผมก็พูดไปคนเดียวแล้วลุงสังก็ยิ้มแป้นนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้เลยเอาปัจจุบันก่อนนะเอาวันที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยลุงสังมีความสุขกับชีวิตดีไหมมากมากเลยครับใช่มากเลยนะมากจนผมและทีมงานเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาคุยด้วยอ๋อครับยินดีครับได้เลยก่อนจะไปถึงสถานที่แห่งนี้ใช้ว่า Go Light Homestay ถูกไหมครับ Go Light Homestay เนี่ยจริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนนนทบุรีนะครับผ่านไปผ่านมาเยอะแต่ว่ายังไม่เคยแวะที่นี่เพิ่งเปิดได้3ปี3ปีท้วนนะครับ3ปีท้วนตอนนี้มีทั้งหมดกี่ห้องพักครับมีตอนนี้มี3แล้วเมื่อลุงสังบอกว่าวันนี้มีความสุขอย่างมากครับแล้วก่อนหน้า3ปีที่ผ่านมาที่จะทำที่นี่เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้ได้ข่าวว่าโลดผลประสบความสำเร็จล้มเหลวมันเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจก่อนมันน่างงตรงที่เวลาบางคนผมถามเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างโอ้ชีวิตผมสำเร็จครับปุ๊บบางคนบอกว่าชีวิตผมล้มเหลวครับแต่นี่มันถูกรวมอยู่ในใประโยคเดียวกันนะฮะคือผมไปเรียนช่างภาพแล้วไม่ได้เรียนเพราะคุณพ่ออยากให้เรียนพ่อของแกอยากให้ผมไปเรียนวิศวะอะไรพวกนี้เพราะแกมีประสบการณ์ชอบถ่ายรูปผมชอบถ่ายภาพเพราะอยากเรียนไปสอบเข้าไปเรียนเองเขาไม่ให้เรียนก็จากอย่าเรียนพอเขาไม่ให้ตังค์ก็เรียนไม่ได้ก็เลยหนีทางบ้านตัดงบการเงินตัดงบค่าเทอมออกไปเพราะว่าพ่อไม่อยากให้เป็นช่างภาพอยากให้เป็นวิศวกรอยากให้ไปเรียนทางนั้นมากกว่าใช่หยุดส่งการเรียนใช่ไม่ให้เรียนแล้วลุงสังทำไงครับหนีออกจากบ้านนี่ครับไปหลายเดือนแล้วก็พอดีจะพัดจะผูย่าผมอ่ะแกกลัวผมว่าจะเป็นอะไรไปเพราะว่าพ่อผมดุครับแกก็เลยส่งผมไปเดินเรือบริษัทญี่ปุ่นเขาวิ่งญี่ปุ่นไปรับพวกปลาแซลมอนอะไรที่ลาสก้าอย่างเงี้ยครับไปทำอยู่4ปีกว่า
เดี๋ยวนะการไปอยู่เรือญี่ปุ่นเนี่ยมันไกลจากทั้งวิศวะและช่างภาพด้วยนะมันไม่มีทางเลือกครับแล้วย่าก็อยากให้ผมไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ในแวดวงนั้นคือผมเรียนจากบ้านไปเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กวัยรุ่นเพราะตอนนั้นผมอายุ19เองวัยรุ่นเลยกำลังแก่นเซียวแล้วก็ตอนช่วงนั้นมันยาเสพติดก็ระบาดครับแล้วแกก็เห็นว่าผมเริ่มสูบกัญชาแล้วโอเคครับตั้งแต่ก่อนเสรีนะว่ากันนะโอเคไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องเก่าแกก็เลยเอามันหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนดีกว่าก็เลยส่งผมไปให้ไปเดินเรือเดินเรืออยู่4ปีกว่าตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นนอกจากความเป็นวัยรุ่นนอกจากเกเรแล้วเนี่ยไองานที่ทำเนี่ยพอจะชอบบ้างไหมฮะงานตอนนั้นเป็นกุ๊กอ้าวครับมันคือมีจำเรือญี่ปุ่นผมอธิบายก่อนจะมีคนไทยอยู่10คนแล้วออฟฟิเซอร์เป็นคนญี่ปุ่นหมด10ครับครับแล้วทีนี้มันมีชิปกุ๊กแหละผมไปเป็นบอยมีในครัวก็จะมีอยู่2คนแหละอันนี้กุ๊กคือไปที่ลาสกาและแกประสบอุบัติเหตุก็ไม่มีใครเป็นกุ๊กก็เฮ้ยจิ้มมาที่ผมมึงนั่นแหละก็เลยต้องคนที่ไม่เคยทำกับข้าวเลยก็ต้องหัดทำจากเสิร์ฟใช่ครับไปปรุงอาหารเลยใช่คนญี่ปุ่นเขาก็จะมาสอนเขาอยากกินอะไรเขาเห็นเรายังเด็กด้วยเขาก็เอ็นดูกลับมาก็เจอแม่ปลาก็เลยไม่ได้ไปเขาก็เลยปกป้องปองชินอยู่ด้วยกันพี่ปาก็คือผู้หญิงสวยๆเมื่อกี้ที่เดินผ่านไปผ่านมาที่ลางานมา2วันบอกลาพักผ่อนแต่จริงไม่ใช่ลามาช่วยทำหลังคาเจ้าเงินเอานะคือตรงนี้นี่คือประเด็นสำคัญของ Go Life Homestay เพราะว่าผมทราบว่าทำกันเองใช่ครับทำกันเองที่ว่าหลายคนคิดว่าโอ๊ยบริหารกันเองทำกันเองคืออะไรฮะตอกตะปูทุกตัวแหละครับเนี่ยตอกกันเองทำกันเองหมดตั้งเตามุงหลังคาทุกอย่างทำกันเองหมดตรงไหนมันเอียดอาร์ตหรือว่ามันแน่นมั่งไม่แน่นมั่งก็คือทำกันเองทำกันเองใช่มันเลยสร้างเองใช่ครับตอนกลับมาหรืออะไรก็ตามหรือว่าเรื่องตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยมันก็ทำงานมานี่มันอาจจะต้องมีเงินมีทุนรอนอะไรหรือเปล่าชีวิตมันหมดเลยและคือผมมาก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนต้องทำร้านแล้วค่อยทำครับแต่ก็ไม่ได้ทำพอก็เราก็เลยไปเริ่มทำงานก่อสร้างกับพ่อบริษัทพ่อแล้วก็เริ่มทำของตัวเองจนจากคนงาน3คนจนมีคนงาน50คนอ่ะทำงานใหญ่เลยพอมีเงินไม่มีเวลาลืมความฝันตรงนี้ว่าจะทำอะไรก็หมดแต่ทำอยู่กับงานก่อสร้างเป็น10ปีอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดคนในบริษัท50คนเนี่ยมันเป็นบริษัทขนาดกลางที่พร้อมจะโตไปเป็นขนาดใหญ่แล้วนะใช่กำลังโตแล้วครับแล้วก็พลาดไม่ทันได้โตครับล้มไม่เป็นท่าเลยเจ๊งเละเลยเหรอครับตอนนั้นโอ้โหหมดเลยครับหมดเป็นหนี้เป็นสินพาเพื่อนเป็นหนี้ด้วยเพื่อนให้ยืมตังค์มาสู้ต่อก็พาเพื่อนเป็นหนี้เป็นสินด้วยพอล้มก็เลยไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่มันมีคนที่เขาพยายามจะช่วยนะครับแต่เราหมดกำลังใจแล้วไงครับก็กลายเป็นโรคซึมกระทือไม่ถึงกับซึมซ่าแค่ซึมกระทือนั่งอยู่ไปวันๆอยู่บ้านเป็นปีไม่ทำอะไรเลยขายทรัพย์สินที่มีไปเรื่อยๆจนอ๋อเงินเก็บก็ไม่มีของก็เริ่มปล่อยออกไปไม่คิดอะไรเลยไม่ทำก็นอนเบื่อชีวิตเอางั้นไหมจะไปเริ่มต้นก็ท้อโชคดีครับที่ว่าวันนั้นน่ะแม่ปลาเขาไปราชการผมก็เลยขับเรือหนีมานอนเล่นที่เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีบ้านมีไม้ไม่กี่แผ่นเดี๋ยวนะคำสั่งคือที่ตรงเนี้ยอันนี้มีอยู่แล้วใช่เป็นของถูกไหมของยายปลาเขาไม่ใช่ของผมอ๋อบ้านผมที่ภรรยาใช่ใช่เอาวะเขายังถือว่าที่แปลงนี้ยังเป็นถือว่าทุนหนึ่งในชีวิตแล้วกันที่ยังมีอยู่สำหรับคู่ชีวิตของลุงทังกับพี่ปลานะใช่พอผมมาผมก็เริ่มถางทำสวนถางยกกล้องสวนทำทุกอย่างเลยเกือบปีอ่ะครับพอทำสวนปลูกผักผลไม้น้ำท่วมตายหมดเอาก็เลยเริ่มมาทำบ้านดีกว่าจังหวะชีวิตพี่สนุกเงินนะใช่เพราะเลยมาทำบ้านก็คิดว่าเราไม่มีตังค์เลยก็เริ่มจากที่เราไม่มีทำค่อยๆทำพายเรือมาแก้เบื่อใช่มานอนเล่นนอนเล่นแก้โรคซึมกระทือใช่กี่คืนนั้นนอนกี่คืนมาแม่ปลาก็ไปต่างจังหวัดไปราชการ3คืนผมก็มานอนอยู่เนี้ยแล้วหิ่งห้อยบินมารอบตัวผมเลยไงตรงนั้นมันไม่มีหลังคาไม่มีอะไรมีไม้ไม่มีแผ่นหรอกครับผมลงไปเอาไม้เอาเตียงผ้าใบนอนหิ่งห้อยบินโหคุณรอบตัวผมเลยมันก็เลยอย่างในหนังพาให้เราแบบเฮ้ยสู้ต่อดีกว่าวะเราเคยฝันแล้วก็เลยกลับมาทำเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมแต่ผมไม่ยอมไงผมไม่ยอมผมดื้อผมขับเรือมาผมถางหญ้าจนเขาใจอ่อนอ่ะครับเขาก็ไปกู้สหกรณ์ได้เงินมา 20,000 บาทมาซื้อวัสดุมาทำบ้านหลังนั้นก่อนหลังนั้นหมดเงินไปประมาณ 30,000 บาทเป็นไม้ที่เก็บมาบ้างอะไรบ้างของเก่าบ้างที่มีที่หาได้คืออันนี้ถือว่าผมตกใจเล็กๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอเคไม่มีทุนเหมือนกันพอไม่มีทุนปุ๊บก็ไม่อยากเริ่มละเพราะว่ามันงงไปหมดก็เลยแบบเบื่อๆนั่งไปเรื่อยๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้พี่สังบอกว่า 30,000 สร้างได้หลังนึงเนี่ยใช่เซอร์ไพรส์นะเพราะ
เรามีไม้เก่าเราไปงมมาบ้างค่าแรงเราไม่ได้จ้างใครเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูจากภาพในเฟรมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นบ้านไม้ที่วินเทจสวยๆแบบเหมือนตั้งใจหรือเปล่าบางแผ่นสีฟ้า บางแผ่นเล็กบางแผ่นใหญ่แต่จริงๆอ่ะมันเจออะไรก็ว่ากันมาใช่ครับใช่เท่าที่มีอันนี้เท่ากับว่าเงินจำนวนไม่มากบวกกับฝีมือที่ติดตัวมาต่างหากที่ทำให้เกิดหลังนี้ใช่แล้วหลังจากที่เราคิดว่าจะสร้างอยู่เองก่อนใช่ครับมันแปรผันมาเป็นโฮมสเตย์ได้ไงฮะทำตอนแรกก็เอาไว้นอนตั้งใจว่าจะนอนเล่นแล้วถ้าเผื่อมีใครมาก็ให้เขาพักได้เผื่อมีใครอยากจะมาพักเอาจริงนะขับเรือผ่านแล้วพี่ไม่บอกว่าพี่เปิดให้เช่าอ่ะใครจะแวะผมลงใน Airbnb oh. แรกเลยจ้ะพอทำเสร็จก็ลงใน Airbnb ไว้เผื่อมีใครอยากมาพักก็มีจริงมีชาวต่างชาติมาเรื่อยๆคนแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหรอเขาถึงวัดใจมาหน่อยนี่อ่ะคนแรกเป็นคนฟิลิปปินส์เป็นนักมวย MMA ด้วยปากเกียวเปล่า ตัวมาเริ่มเลยตัวหนักเป็น100โลเลยแล้วสะพายกีตาร์มา2ตัวครับก็ทิ้งไว้ให้ตัวนึงเฮ้ยน่าอยู่ในบ้านที่แขวนอยู่เนี่ยใช่ๆก็ทิ้งไว้ให้นะฟิลิปปินส์คนนั้นเขาประทับใจไหมวันที่เขามาพักในบ้านที่พี่เพิ่งทำเสร็จแบบพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งที่ว่าเนี่ยอ๋อลีโอเหรอก็ชอบครับเขาบอกว่าเขาอยากอยู่อย่างเงี้ยเงียบๆสบายน่าชวนลีโอช่วยต่อตะปูสักหลังตอนที่คิดลีโอเนี่ยตอนนั้นค่าเข้าพักกี่บาทต่อคืนนะพันเดียว 1,000 บาททวนมีอาหารเช้าไหมฮะใช่ครับประมาณปงขนมปังถ้าเขาไม่ไปไหนก็กลางวันเย็นทำเลี้ยงเหมือนเพื่อนเหรอครับทำกันสบายๆโอ้ยพันหนึ่งเหลือน้อยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงอาหารด้วยมือเราผมไม่มีรายจ่ายอะไรไงประหยัดก็อยู่ได้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นธุรกิจอะไรใหญ่โตครับแล้วมันก็ช่วยซื้อใจคนที่มาด้วยว่าเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจแบบโหดเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นเงินอันนั้นเป็นเงินนี่เราก็เหมือนเพื่อนมาต้อนรับกันไปหลังจากนั้นพอเฟสที่1เสร็จ2 3เกิดขึ้นได้ยังไงครับมันต้องขยายเพราะว่ามีคนจองมาเยอะใช่แล้วก็น้ำมันท่วมด้วยเพราะหลังแรกจะเห็นว่าต่ำกว่าใช่น้ำมันท่วมเนี่ยคุณไปยืนตอนน้ำท่วมหน้าน้ำน่ะจะอยู่ประมาณเอวเตียงเนี่ยลอยไปลอยมาหมายถึงโต๊ะนั่นแหละฮะโต๊ะตัวนั้นน่ะน้ำขึ้นถึงโต๊ะครับใช่แต่ยามันก็เลยต้องทำห้องนี้เพราะว่าเรารับจองไว้แล้วก็ต้องรีบทำด่วนเลยได้มาอีก2ห้องอันนี้คอนเซปต์เดิมไหมครับคือไม้เนี่ยซื้อเท่าที่จำเป็นใช่ครับเท่าที่หลังคานี่ถ้ารีดเองได้คงรีดแล้วแต่ว่าจะคงต้องซื้อไม่งั้นต้องเผากระเบื้องเองคงทำแล้วล่ะขอมาครับหลังคาเนี่ยคือผมแต่ก่อนเพิ่งทำก่อสร้างไงครับเพราะมันจะมีพวกนะอาอะไรพวกนี้ผมเคยช่วยเหลือเขาที่ผมเขียนแบบเขาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราขาดแล้วก็บอกนะมีนี่ไหมบอกเฮ้ยมีหลังคามาเอาเลยบางทีเขาก็มาส่งให้ที่ท่าเรือเลยเพราะบางทีเขาเป็นวัสดุที่เขารื้อถอนแบบอะไรบางอย่างที่เขาใหญ่บ้านเขาอยากจะเปลี่ยนหลังคาสวยๆใช่เราก็ดอยมาเลยใช่ใช่ผมก็ไปเอามาใช้เมื่อกี้ผมเจอได้ส่งพี่พรานเบ็ดไปคนนึงใช่ใช่โยก็มาสองคนแล้วมาแบบเหมือนมาแข่งตกปลาคือมาแล้วมีเคสมีฮาร์ดเคสใช่ครับเหยื่อปลอมมีอะไรแบบคือกลายเป็นคนรู้ใจกันมาพักแล้วอ่ะคือที่นี่ไม่ห้ามด้วยคุณชอบทำอะไรเอาเลยทำสบายอย่าไปรบกวนคนอื่นเพราะจริงๆในย่านเกาะเกร็ดมันเป็นโซนที่พักอาศัยบ้านคนที่เขาไม่ได้เปิดเป็นกิจการก็มีบ้านที่เขาอยู่ของเขามานานแล้วอะไรเงี้ยมันเคยมีปัญหาไงที่ห้ามถึงเพราะว่าน้องบางคนเข้ามากันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นเอ้ยบ้านไม่มีใครบ้านใครติดเลยก็เลยเต็มที่เลยกินกันบางทีตอนนั้นผมกลับไปนอนบ้านตอนเช้าเดินมาผู้ใหญ่บ้านเรียกเลยเอ้ยมานี่ก่อนก็ตำหนิเอาว่าเฮ้ยลูกทัวร์เสียงดังจังเลยนะครับเราเลยต้องมีกฎขึ้นมาแค่นั้นนี่วันนี้ก็จะมีบางอย่างที่บางคนไปพักริมน้ำเนี่ยเขาจะไม่รู้มันเงียบๆบรรยากาศดีๆแต่จริงเสียงที่คุณคุยกันหรือดีกีตาร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดเพลงกันเนี่ยมันจะสะท้อนลอยแม่งไปไกลมากเลยนะโดยเฉพาะเสียงเบสใช่ยิ่งตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยเงียบสงัดเนี่ยนะใช่ครับดังไปทั่วคุ้งน้ำรู้สึกว่าจากสนทนาตั้งแต่ประโยคแรกถึงตรงเนี้ยผมว่าชีวิตของลุงสังเนี่ยหรือพี่สังเนี่ยมันเริ่มมาลงล็อกเอาตอนช่วงท้ายๆนะหลังจากที่ล่องเรือมานอนหายใจทิ้งอยู่พักหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแหละที่รู้สึกว่าอะไรๆมันก็เริ่มเป็นไปตามที่เราคิดโดยที่จริงๆสเกลงานมันเล็กกว่าตอนทำ50คนด้วยซ้ำใช่ใช่ค่อยๆเจออะไรบ้างจากการที่ทำ
โกไลท์โฮมสเตย์ที่มันเกือบจะสำเร็จไปเรื่อยๆเป็นรูปเป็นร่างไปเรื่อยๆครับเหนื่อยต้องทำเองไงเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากแต่ว่ามันสบายใจครับมันทำให้เราตื่นเช้ามาเราก็หายเหนื่อยแล้วเราก็ลุยต่อถ้าเราฟังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชีวิตในฝันของใครหลายๆคนเลยนะเหมือนเด็กๆเพื่อนๆผมยุคใหม่เนี่ยยุคกลางเนี่ยโอ้ยผมแม่งอยากมีบ้านริมน้ำอยู่แบบสบายๆใช้น้อยๆอยู่ได้แต่จริงๆอ่ะมันมีความเหนื่อยล้าอยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับบางมันไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวหรอกมันมีถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณต้องทุ่มแรงตัวเองครับต้องทุ่มเททุกอย่างอย่างตอนแรกผมมาใหม่ๆก็เริ่มท้อเพราะว่าถางหญ้าเนี่ยมันรกมากมันลงไปในน้ำฟันมีดฟันหญ้าเนี่ยฟันเท่าไหร่มันก็ดันไม่ออกก็เริ่มนั่งคิดจะไหวไหมยังโพสต์ลงใน Facebook เลยเพื่อนๆก็ให้กำลังใจแล้วก็กลับไปวันใหม่ก็มาลุยต่อไม่ยอมแพ้เหนื่อยแต่พอผ่านเราผ่านมาได้เรามองกลับไปข้างหลังกูก็ผ่านได้นี่หว่ากูทำได้ทุกอย่างทำเองเราก็มีกำลังใจที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆพอเราเห็นว่าหลังนี้สำเร็จแล้วมามันก็ใจมันพองไงคุณเราก็ทำได้นะเราไม่ต้องซีเรียสด้วยเพราะเราไม่มีลูกจ้างเรามีแขกมาก็ต้อนรับไม่มีใครมาก็ทำนู่นทำนี่สบายใจครับจริงๆชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะก็บางคนต้องเก็บเงินสักก้อนเพื่อเดินทางตามฝันหรือไปแลกความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างลุงสังนี่วิ่งสุดทางเลยเหนื่อยหน่อยแลกความฝันก็มันดีเหมือนกันถ้ามีเงินมันก็ดีแหละคุณมันง่ายครับใช่ไหมเราจ้างเขาเราจ้างคนมาช่วยใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยมากแต่ทีเนี้ยเราด้วยความที่เราไม่มีครับแต่เราอย่าให้มันเป็นข้อจำกัดว่าเฮ้ยไม่มีทำอะไรไม่ได้นั่งเศร้าเหมือนแต่ก่อนนี้ผมนั่งเศร้าครับแต่พอเราเริ่มผ่านประสบการณ์นี้เรามันจะสอนเราให้เราเฮ้ยไม่จำเป็นอ่ะมีแรงทำได้ไปก่อนเราพอก้าวที่หนึ่งสองสามมันไปเรื่อยๆเอาตนมาอธิบายให้ผมฟังสักหน่อยสิครับว่าความสุขแบบเมื่อก่อนกับความสุขแบบปัจจุบันเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันเยอะมากเมื่อก่อนมันก็มีนะครับเพราะมีตังค์อยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ไปอยากกินอะไรอร่อยก็ไปใช้เงินมือเติบมีเท่าไหร่ก็มีเงินไม่เคยขาดมือแต่ถามว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนไหมมันก็ไม่ได้กระสุขตลอดหรอกเพราะว่าเราต้องดิ้นรนหาเงินเราต้องควบคุมคนลูกน้องก็ต้องเยอะใช่ไหมต้องกี่ชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบเขานั่นไหนจะต้องดีลกับคนว่าจ้างอีกเจ้าของงานซึ่งปัญหาเยอะให้เราแก้คือบางทีตอนนอนนี่คุณไม่ได้นอนนะเครียดนอนไม่หลับเราคิดว่าพรุ่งนี้จะหมุนเงินยังไงจะเอาตรงไหนมาโปะตรงนี้งานตรงนี้ปัญหานี้จะแก้ยังไงก็เหนื่อยใจอันนั้นไม่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจเพราะว่าเรามีเงินเราจ้างเขาทำแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้เราเหนื่อยกายแต่เราไม่เหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายมันหายง่ายนะคุณนอนคืนเดียวเช้าตื่นมาคุณก็หายเหนื่อยแล้วก็จริงครับแต่ถ้าเหนื่อยใจเนี่ยมันปัญหามันแก้ไม่ได้มันคุณก็จะเครียดกับมันแล้วพาให้คุณทุดโทรมร่างกายจิตใจแย่ผมผ่านตรงนั้นมาได้ถือว่าโชคดีมากๆเพราะตอนนั้นอ่ะคิดสั้นเลยนะเศร้าซึมกระทือแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงกับชีวิตเนี่ยบางทีแบบเอ๊ะจบไปเลยดีไหมชีวิตจงโชคดีครับที่เรายังมีคู่ชีวิตที่ดีอ่ะเขาก็คอยให้กำลังใจคอยช่วยเราอยู่ตลอดเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมีเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วเราก็รายจ่ายเราก็เยอะเพราะลูกชายยังเรียนก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็มาเริ่มที่นี่ก็เริ่มมีความสุขมากๆเพราะว่าเราไม่เครียดกับอะไรละเรามีรายได้พอไม่มากหรอกแต่มันก็มีพอใช้ไม่ขัดสนซึ่งวันนี้มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอาตีว่าถ้าโปรเจกต์ใหญ่ๆลุงสั่งจับเงินล้านนะจับเงินล้านแต่ว่าวันนี้พักเต็ม3ห้องก็จับเงิน 4,500 นะ มันคนละมาตรกันเลยนะแต่ว่ามันรอยยิ้มที่ได้มันต่างกันเยอะนะครับใช่มั้ยครับมันก็แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณใช่ถามว่าถ้ามีเงินดีไหมดีอยากมีแต่ถ้ามันไม่มีเราก็อย่าไปขึ้นกันไหมครับอยู่ขอแค่เราไม่เหนื่อยใจมีความสุขลมเย็นๆนอนเล่นเพลินๆดื่มดีๆสักถ้วยใช่ครับน้ำบวยน้ำเก๊กฮวยอะไรก็ว่าไปไม่ต้องสงสัยอะไรกำแพงนั่นนะอ๋อกินเองแล้วนะดูทรงแล้วของแข็งบ้างครับอ๋อไม่ใช่ของคนเดียวเราไม่ปลาตีหัวแตกดีนะแล้วก็ระหว่างที่บทสนทนาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมี3ประโยคเว้นชื่อพี่ปลาตลอดเลยนะ ใช่ไหมครับถือว่านี่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ยอดเยี่ยมเลยไหมครับเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับ30
กว่าปีครับรู้ใจมองตาก็รู้ใจแล้วแล้วเขาไม่เคยทิ้งผมด้วยใช่แล้วทั้งผมจะเลวจะอะไรยังไงเขาก็ไม่เคยเขาอดทนอ่ะเป็นคนที่อดทนมากที่อยู่กับผมได้เนี่ยโคตรอดทนเลยสมัยที่ผมทำงานกับท่านคือจะเครียดไงแล้วก็พานพะโลโชเกคือไม่ว่าผมทำอะไรแล้วแต่เขาช่วยทุกอย่างยังปลูกบ้านหลังนั้นอ่ะว่าใช่ไหมเขาไปอยู่ขยมเสาช่วยผมผมอยู่ในน้ำเขาอยู่ข้างบนขยมช่วยขยมเสาเพื่อให้มันแข็งแรงทั้งสองคนใช่ทั้งทุกอย่างทุกอย่างคุณมีผู้หญิงที่ไหนที่ไปตากแดดส่งสังกะสีให้คุณขึ้นอยู่ผมอยู่บนหลังคาเงี้ยใช่ไหมเขาไม่เคยเกลี่ยงอนอย่างมากก็ด่าอุ้ยแกนี่เร่งจังเลยเหนื่อยนะไอ้แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกบ่นแต่ทำใช่ก็ช่วยเร่งผมด้วยซ้ำไปเฮ้ยแกทำเถอะทำเถอะเนี่ยอย่างเนี้ยมุงหลังคาเนี่ยเมื่อวานเขาบอกแกมุงเถอะนี่คือฝีมือการมุงของพี่ปานะมุงสวยกว่าช่างนี่มาทำบ้านผมอีกนะคนดูประชาชื่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดูความสุขชอบมีความสุขแต่ผมว่าเกินครึ่งของคนที่ดูยังไม่เจอแนะนำอะไรเขาหน่อยเถอะบางทีเราลืมความหมายชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรวะครับไม่เคยได้ถามบางทีบางคนก็มีความฝันแต่ก็ลืมไปผมก็เคยหลงลืมเพราะว่าเราไปทำงานจนเราลืมมันแต่ที่จังหวะชีวิตหนึ่งครับบางคนพลาดล้มก็ได้เริ่มต้นใหม่อย่างผมก็ได้เริ่มต้นใหม่แล้วมีน้องๆบางคนอ่ะเขาพลาดมาก็ผมเห็นแล้วล่ะบางคนมานั่งซึมเศร้าก็ไปนั่งคุยด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาล้มเหลวอย่างนี้บอกนี่ผมก็เล่าให้เขาฟังเลยว่าผมเป็นอย่างนี้เหมือนกันผมก็ล้มเนี่ยน้องอย่ายอมแพ้ลุกให้ได้นะถึงจะมีใครถีบซ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคุณต้องช่วยตัวเองพยุงตัวเองขึ้นมาถ้ามีคนช่วยพยุงก็จะไวขึ้นแต่อย่ายอมแพ้ลุกขึ้นมาแล้วก็คิดให้ดีๆว่าเราอยากทำอะไรอันเก่าถ้าเรารักมันก็กลับไปลุยกับมันใหม่พอเราทำอะไรที่เรารักเนี่ยเราทำจะทำได้ดีนะถึงจะมันจะมีอุปสรรคอะไรเราไม่ท้อเราสู้ได้เราเพราะเรารักกับมันเราลุยเต็มที่อ่ะมาเหอะไม่มีตังค์กูทำได้ใช่ไหมท้อมีเหนื่อยยังไงเราก็มีตื่นเช้าแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำจริงๆมันแปลว่านี้ป่ะฮะมันต้องหมั่นสำรวจตัวเองเป็นระยะหน่อยว่าจริงๆเราต้องการอะไรบ้างเพื่อให้มันมีความสุขแบบง่ายๆหน่อยถึงบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฝันอยากทำอะไรบางอย่างแต่เรายังไปทำไม่ได้ครับคุณทำงานตรงนี้ด้วยความจำเป็นเอาไม่เป็นไรคุณก็อย่าไปทุกข์กับมันคุณทำให้มันเต็มที่เก็บเงินเมื่อถึงวันที่คุณพร้อมคุณก็ไปเริ่มอย่างที่คุณอยากจะทำหรือบางอย่างคุณทำคู่กันไปได้ไม่จำเป็นต้องตกงานแล้วค่อยไปทำใช่ไหมบางอย่างทำคู่ไปได้เพราะจริงร่างกายกับจิตใจเรามันมักจะประท้วงเองแหละถ้ามันเกินกว่าเหตุเกินตัวเกินพลังงานเราแล้วเราทำจนเป็นวงจรชีวิตอ่ะเราเป็นชีวิตประจำวันอ่ะตื่นเช้าแต่งตัวไปทำงานเย็นลงกับสังสรรค์จนเราลืมไปว่าเอ๊ะมันใช่ไหมที่เราต้องการจนบางครั้งต้องรอให้พลาดก่อนเราถึงจะเริ่มคิดแต่บางทีถ้าเรามีเวลาชุดคิดได้ก็ดีก่อนที่มันจะพลาดเราเริ่มทำมันควบคู่กันไปคุณจะได้ไม่ต้องมาล้มให้เจ็บบางคนนะอยากจะมาพักที่นี่แน่ๆจองยังไงจองยังไงก็มันมีใน Facebookครับเข้าไปในบ้านเพจบ้านโกไลบ้านโกไลโกไลนี่เป็นใครครับชื่อเตี่ยอ๋อชื่อเตี่ยนะเตี่ยของนั่นแหละครับสาวสวยคนนั้นแหละอ๋อเหรอฮะน่ะคุณสามีของคุณแม่อ๋อสามีแม่เองแฟนแม่ชื่อโกไลใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะผมเห็นมันพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายดีๆหลายคำโกไลก็ได้โกไลเพราะเย็นๆที่นี่จะมีแสงสีทองพระอาทิตย์ตกดินเมื่อกี้ผมก็คิดมั่วๆเองโกไลคือคุณโกก็ไปไลก็คือไปเดี๋ยวคุณก็ชอบใช่อันนั้นก็ได้นะมันได้หลายความหมายว่าแม่ชอบโกไลท์ไลท์กันเฉยตอนแรกก็มองกันสักไลท์เลยคนดูก็ลองดูนะแวะเวียนได้แต่ว่าอย่าฟงชึ่งเกินกว่าเหตุเพราะที่นี่เขาอยู่กันเงียบๆใช่นะครับแล้วก็จองล่วงหน้าอย่าบุ่มบ่าม walk in เข้ามานะยังไงก็เต็มเพราะมี3ห้องใช่มีน้องไม่แน่ยกเว้นถ้าคุณมาแล้วคุณทำงานช่างเป็นคุณจะได้มาช่วยตอกตะปูขึ้นหลังคาดีใจให้ได้สนทนาครับยินดีครับขอบคุณสุดๆไปเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความซึมกระทือความเรียบง่ายใดๆก็ตามวันนี้ผมได้อยู่ริมน้ำแล้วก็ได้คุยกับผู้ชายที่มองเห็นนะครับว่าที่ริมน้ำเนี่ยมีความฝันสวยๆลอยอยู่เสมอเลยนะครับดีใจที่ได้สนทนาครับอยากถามว่าแล้ว